มาดูเรื่องราวของการประชุม JBC นะคะซึ่งท่าทีล่าสุดของทางกัมพูชาเนี่ยก็ยืนยันมาแล้วบอกว่าอยากจะให้มีการจัดประชุม JBC ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลไทยวันนี้ก็ต้องมาติดตามกันเพราะว่าเขาก็จะมีการหากรือกันนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ได้พูดถึงการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ซึ่งล่าสุดพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็ยืนยันว่าต้องการประชุมที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็บอกว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็จะมีการหากรือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็นายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังตอบไม่ได้เกี่ยวกับข้อเสนอของกัมพูชาแต่ว่าจะต้องให้เวลาทั้งสองกระทรวงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาหารือกันก่อนโดยพลเอกประวิตรนะคะก็มีการประสานกับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท่าทีของกัมพูชาเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นก็บอกว่าการหาข้อยุติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาต่อการประชุมแล้วก็ยืนยันว่าการที่ไทยไม่ตอบรับข้อเสนอของกัมพูชาไม่ได้เป็นการยื้อเวลานะคะหรือว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการแก้ปัญหาเพราะว่าความจริงก็คือไทยตั้งใจจะให้มีการเจรจาระหว่าง2ประเทศแต่ว่ากัมพูชานี่เองนะคะที่มีการกำหนดเงื่อนไขแล้วก็ท่าทีออกมาดังนั้นไทยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากันก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรกับท่าทีของกัมพูชานะคะ